เมื่อพูดถึงสมาร์ทโฟนตัวสุดของ Samsung Galaxy นะครับตอนนี้หลายคนนึกถึงอย่างแน่นอนกับ Samsung Galaxy S 20 Ultra 5G นะครับแต่สำหรับผมนะครับ Galaxy ที่ดีและคุ้มที่สุดคือตัวนี้ครับ Galaxy S 20 ครับ Galaxy S 20 ตัวเล็กนี้ก็มีหลายอย่างคล้ายกับตัวสุดอย่าง S 20 Ultra นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคเลยเครื่องก็ใช้ชิป Exynos 990 RAM 8GB ความจุ 128GB เป็น UFS 3.0 เหมือนกันนะครับแล้วก็กันน้ำที่ IP68มีที่สแกนนิ้วใต้หน้าจอเหมือนกันแล้วก็ปลดล็อกได้รวดเร็วนะครับขนาดหน้าจอเล็กลงมาอยู่ที่ 6.2 นิ้วแต่ก็เป็นจอความละเอียดสูงนะครับที่ QHD Plus แล้วก็เป็นจอ 120Hz ภาพสมูทสุดๆเหมือนกันเลยมีลำโพงคู่เหมือนกันนะครับและเสียงก็ดีไม่ต่างกันมากนักโดยรวมแล้วการใช้งานในเรื่องของความเร็วการเล่นเกมการดูหนังต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันกับตัว Ultra นะครับคอนเทนต์ HDR ก็สามารถแสดงผลได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในขนาดตัวเครื่องที่เล็กลงแล้วก็มีหน้าจอที่เล็กลงซึ่งก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบพกมือถือขนาดคอมแพคไม่ล้นมือไม่ล้นกระเป๋าแต่อะไรล่ะที่มันต่างจาก S 20 Ultra ก็ดังนี้เลยนะครับกล้องนั่นเองนะครับทั้งกล้องหน้าเองแล้วก็กล้องหลังเองเลยนะครับเริ่มกันที่กล้องหลังก่อนของ S 20มีเพียง3ตัวเท่านั้นไม่เหมือนกับ S 20 Ultra ที่มาถึง4ตัวนะครับซึ่งกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซล f/1.8 Dual Pixel FadeDetection Auto Focus แล้วก็มี OIS กันสั่นด้วยกล้องซูมไฮบริด3เท่าครับ64ล้านพิกเซล f/2.0 Face Detection Auto Focus มีกันสั่น OIS เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กล้องมุมกว้างครับ12ล้านพิกเซล f/2.2 ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยด้อยกว่า S 20 Ultra หมดเลยนะครับแต่ต้องบอกครับว่าตัวเลขไม่ใช่ทุกอย่างนะครับผลงานของภาพแต่ละภาพจากกล้องหลักออกมาคือยอดเยี่ยมนะครับไม่ต่างอะไรจาก S 20 Ultra เลยครับรายละเอียดดีคอนทราสต์ดีไดนามิกเลนส์เลิศนะครับแล้วก็แน่นอนสีสันสดใสตามสไตล์ของ Samsung เขาไม่ได้รู้สึกด้อยไปกว่า Galaxy S 20 Ultra เลยครับในที่นี้เองก็รวมไปถึงกล้องมุมกว้างด้วยเช่นกันที่ทำงานได้ออกมาดีไม่ต่างอะไรกับ S 20 Ultra นะครับแต่ในส่วนของการซูมนั้นมีความแตกต่างอยู่เพราะว่าเจ้า S 20ไม่สามารถซูมได้ถึงขนาด100เท่าเหมือน S 20 Ultra นะครับแต่ว่าซูมสูงสุดอยู่ที่30เท่านั่นเองคุณภาพของการซูมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับตั้งแต่3เท่าขึ้นไป4เท่าไปจนถึง10เท่าถือว่าภาพออกมาดีงามหมดเลยนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นขึ้นไปจนถึง30เท่าเนี่ยก็แน่นอนภาพก็จะเสียรายละเอียดไปก็ยังพอดูออกว่าเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่การถ่ายหน้าชัดหลังเบลอของ S 20นั้นเป็นการเบลอด้วยซอฟต์แวร์นะครับไม่มีเลนส์วัดระยะ TOF แต่ก็ทำงานออกมาได้อย่างดีนะครับไม่ต่างจากตัวที่มีมากนักเลยภาพในที่แสงน้อยทำงานได้ดีอยู่แล้วนะครับขณะที่ยังไม่เปิด AI ด้วยซ้ำมืดขนาดนี้แต่ก็ยังเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเราเปิด AI เนี่ยมันก็จะดีเทคซีนว่าซีนนี้เป็นซีนไนท์นะฮะก็จะขึ้นรูปพระจันทร์ให้เห็นเลยแล้วก็จะทำการใช้ไนท์โหมดแบบพอประมาณให้เรานะครับแต่ยังไม่พอใจเนี่ยก็สามารถเปิดไนท์โหมดของเราได้เลยแบบเต็มๆนะครับก็จะขึ้นอยู่ว่าจะใช้การเปิดชัตเตอร์ค้างไว้กี่วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็ถือให้นิ่งๆภาพที่ได้ออกมาก็จะสว่างมากกว่าภาพปกติรวมไปถึงเก็บรายละเอียดดีเทลต่างๆสีสันต่างๆได้ดีกว่าปกติด้วยกล้องหน้าก็มีตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าสเปคต่างกันนะครับ10ล้านพิกเซล f/2.2 Dual Pixel Face Detection Auto Focus นะครับจากตัวเลขของพิกเซลเองก็ดูไม่โอ้โหเท่ากล้องหน้า40ล้านพิกเซลของ S 20 Ultra แต่ดูจากผลงานก็ออกมาดีเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดต่างๆ Dynamic Range สีสันออกมาดีงามครับและสามารถถ่ายมุมกว้างได้เช่นกันมี Beauty Mode ให้ปรับนะครับในเรื่องของความเนียนลูกตาใหญ่หน้าเรียวนะครับให้ใช้งานด้วยนอกจากนั้นการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเองก็มีให้ใช้แล้วก็เป็นแบบซอฟต์แวร์เช่นเดียวกับ Galaxy S 20 Ultra ครับถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 8K เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการโฟกัสเหมือนกับ S 20 Ultra เลยนะฮะก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเจ้า 8K สำหรับผมนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ 4K 60 fps มากกว่าซึ่งก็ทำได้ดีในเรื่องของการถ่ายรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการกันสั่นด้วยรวมไปถึงการโฟกัสก็แม่นยำนะครับไม่วืดเหมือนกับตอนใช้ 8K แต่ถ้าอยากให้เลิศกว่านั้นก็มี Ultra Steady Mode อยู่นะครับซึ่งจะนิ่งมากเลยครับเหมือนกับพวกแอคชั่นแคมเลยนะครับนิ่งสุดๆ
อีกอย่างที่ต่างกันก็คือขนาดของแบตเตอรี่ S20 เนี่ยมากับแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งเล็กกว่า S20 Ultra ที่มีขนาดถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับจากการใช้งานเนี่ย Screen on Time ก็อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยทีเดียวก็ใช้งานได้ใน1วันสบายๆอีกจุดต่างนึงก็คือตัวชาร์จไฟนั่นเองนะครับซึ่งสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดสำหรับ S20 เนี่ยที่25วัตต์เท่านั้นนะครับในขณะที่ S20 Ultra เองสามารถชาร์จได้ถึง45วัตต์แต่ก็ต้องไปซื้อที่ชาร์จเพิ่มเองจากสเปคที่รีวิวมานะครับอย่างที่เห็นก็คือบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างกับ Galaxy S20 Ultra 5G ตัวใหญ่เลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คิวคิดว่าตัว S20 เนี่ยดีที่สุดนั่นคือราคานั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เปิดตัวมา 28,900 ในขณะที่ Galaxy S20 Ultra 5G อยู่ที่ 39,900 บาทเลยทีเดียวนะครับต่างกันถึง 11,000 บาทตรงนี้เลยและด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้นะครับทำให้หลายๆแบรนด์เนี่ยลดราคารวมไปถึง Samsung Galaxy ก็ลดนะครับล่าสุดผมเห็นในทางออนไลน์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 24,000 บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากจริงๆนะฮะสำหรับสเปคทั้งหมดแล้วก็ราคาเท่านี้แล้วก็อย่างที่เห็นการทำงานต่างๆทำงานได้ดีเหมือน Galaxy S20 Ultra นะครับการเล่นเกมจอภาพ 120Hz เหมือนการถ่ายรูปแม้สเปคจะไม่เท่าแต่ถ่ายออกมาสวยแทบไม่ต่างกันเรียกว่าผลงานออกมาดีเลยครับและส่วนของกล้องของ Galaxy S20 Ultra เองก็ยังคงมีปัญหาก็แก๊กจุกจิกเล็กน้อยที่ตอนนี้ทาง Samsung ก็ปล่อยเฟิร์มแวร์ค่อยๆออกมาแก้อยู่นะครับในขณะที่ S20 กับ S20 Plus เนี่ยไม่มีปัญหาตรงกล้องสักเท่าไหร่มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ากล้องมันมีแค่3ตัวมันจะไปสู้ได้ไหมมันไม่มีไอตัว TOF เนี่ยผมบอกเลยว่าการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับถึงจะไม่มี TOF คือต้องยอมรับว่าพอมี TOF เนี่ยมันแบ่งแยกวัตถุต่างๆได้ดีกว่าก็จริงแต่ว่าโดยรวมๆแล้วพอถ่ายเนี่ยไม่ค่อยเห็นความต่างมากนักนะครับจะไปเห็นชัดๆก็คือถ้าคุณใช้โปรแกรมหรือเกมที่เป็น AR อ่ะอันนั้นน่ะต้องใช้ TOF ถึงจะดีความสามารถทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในตัวเครื่องที่เล็กลงจอที่อาจจะเล็กลงแต่ว่าพกพาง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบนะฮะก็บอกเลยว่าตัวนี้ผมคิดว่าเป็น Galaxy S20 ที่คุ้มที่สุดกับ Galaxy S20 แต่ถ้าใครห่วงเรื่องของแบตนะครับอยากจะได้อึดมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งก็ขยับไป Galaxy S20 Plus ก็ได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามกันได้เลยติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยจะมีอะไรออกมาให้ได้เซอร์ไพรส์ได้ว้าวกันอีกนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นหรือความรู้แลกเปลี่ยนกันได้เลยคอมเมนต์ทางด้านล่างนั่นเองนะฮะส่วนคลิปนี้คงหมดเวลาของคิวแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าไปแล้วสวัสดีครับ